คืออะไรอันนี้เป็นรถยนต์ที่เขาเรียกว่าฮาโมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรถยนต์ฮาโมนี่ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เอาไว้แบ่งปันแชร์กันสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางไปต่อรถขนส่งสาธารณะก็คือเราขับฮาโมคันนี้ขับไปจอดตรงจุดจอดตรงใต้รถเมย์หลังจากนั้นเราก็สามารถขึ้นรถเมย์ต่อแล้วก็เดินทางไปต่อได้ใช่ส่วนใครที่ลงมาจากรถเมย์ก็สามารถมาขับคันนี้แล้วก็ไปยังจุดหมายที่เราจะไปใช่แล้วซึ่งเราจะพบฮาโมได้ที่ไหนตอนนี้เริ่มใช้แล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นจุดที่โตโยต้าไปเปิดตัวที่นั่นและมีโครงการที่จะขยายต่อไปทั่วเพื่อครอบคลุมในการใช้งานของคนกรุงซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมาจอดข้างๆบ้านคุณก็ได้นะคะใช่จะเห็นว่าน่ารักมากเลยแล้วก็เล็กกระทัดรัดแต่ว่าก็เหมือนรถอ๋อนี่มีปุ่มสตาร์ทเหมือนรถเลยบิดสตาร์ทเหมือนรถซึ่งพลังงานของเจ้ารถตัวเนี้ยเราใช้ในการชาร์จใช่ไหมใช่พลังงานไฟฟ้าที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นนะก็ลดมลพิษไปอีกนะคะแล้วก็สะดวกสบายซึ่งอยากได้มาที่บ้านสมมติฝนมาจอดละปุ๊บมาจอดเสร็จปั๊บลงมาดับเครื่องลงฝนต้องมาชาร์จเพื่อให้คนที่ต่อไปให้คนต่อไปเนี่ยมีพลังงานไว้ใช้โอเคต่ออย่างเดียวไม่ได้เราต้องชาร์จด้วยซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเชื่อมมาถึงแล้วนี่พี่ใหญ่ต้องชาร์จไว้ให้สำหรับคนต่อไปที่จะมาใช้คนออกไปมาถึงจะมาใช้ปุ๊บชักปลั๊กออกค่ะปาบชักปลั๊กออกเก็บให้เรียบร้อยฮะแล้วก็ขึ้นขับขึ้นรถอย่าลืมเซฟตี้เบลต์สตาร์ทแล้วไปต่อได้ใช่โอ้ยอยากได้เลยค่ะพี่ใหญ่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ซึ่งเราจะได้ใช้กันเร็วที่ในจุฬามีแล้วลองได้นะคะลองเข้าไปลองได้เดี๋ยวไว้วันหลังเราไปลองของจริงดีกว่าเนาะไปเลยมั้ยได้เลยไปดีกว่าไปโอ้ยพี่บิ๊กกี้คะครับดูนี่อ๋อมีช่องเก็บของด้วยอ้าวสมมุติเวลาหนูเนี่ยหอบหนังสือมาเวลาเรียนเลิกเรียนมาปึ๊บเอาใส่นี่วัยนี้ไม่เรียนแล้วมั้ยเอาเหรอหอบของกินอย่างเดียวโอเคโอเคหอบของกินจากสยามแล้วจะเข้าจุฬากลับเข้าจุฬาเก็บนี่ปุ๊บขึ้นนั่งปั๊บขับบื้นออกไปเลย